ป๊อปปี้ 3.2.1 จบเส้นทางรักแพมสาวหล่อเหลือแค่ความทรงจำปิดเส้นทางรักลงอีกคู่สำหรับอดีตนักร้องสาวชัชยาส่งเจริญหรือป๊อปปี้ 3.2.1 กับแอร์โฮสเตสสาวหล่อแพมปภาดาที่คบหากันยาวนานถึง4ปีโดยครั้งนี้ทางด้านสาวหล่อแพมปภาดาได้เผยถึงความสัมพันธ์ของตนกับนักร้องสาวเหลือแค่ความทรงจำดีๆและขอโทษกับสิ่งแย่ๆที่ทำลงไป Nothing lasts forever Just keep the smile and all the good memory behind the lens and heart as long as we can Thank you for an amazing time in our relationship for 4 years togetherSorry for all the bad things that I have done in our relationship and you don't have to try for anything anymore. Good luck Baba บวก with love as always. ส่วนทางด้านอดีตนักร้องสาวได้โพสต์รูปคู่พร้อมกับข้อความใน IG Story ของตนว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะหนูขอให้พี่โชคดีและมีความสุขกับทุกๆอย่างหลังจากนี้นะคะซึ่งก็มีทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายขอบคุณรูปจาก IG แพมมาโนไมวิบูไม่เก็บพลังงานลบเบลล่าเผยสุขทุกข์ที่สุดในชีวิตคิดเยอะขอโฟกัสแค่งานใครที่รู้สึกไม่โอเคเราจะเอาตัวเองออกมาไม่เก็บพลังงานลบเบลล่าราณีเผยความสุขความทุกข์ที่สุดในชีวิตเผยเป็นคนคิดเยอะตอนนี้ขอโฟกัสแค่งานเปิดใจนางเอกตัวท็อปเบลล่าราณีแคมเปญหลังเป็นโสดออร่าความสวยยิ่งพุ่งแรงมากล่าสุดมาเปิดใจในรายการ Woody FM on Air เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566เผยถึงชีวิตการทำงานที่ต้องเป๊ะใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะส่วนหนึ่งเป็นคนคิดเยอะและเคยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองมาก่อนนะตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานพร้อมเล่าถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาชีวิตของคุณผ่านการทำงานมาทุกรูปแบบพี่มั่นใจว่าเบลล่ามีหลายร่างอยากรู้ว่าร่างที่บ้านเมื่ออยู่คนเดียวไม่มีใครร่างนั่นทำอะไรเบลล่าเอาจริงๆช่วงนั้นมันมีน้อยมากไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองหรืออะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าวันที่ได้อยู่ก็จะเป็นคนธรรมดาขี้เกียจคนหนึ่งการที่อยู่บ้านคือช่วงเวลาพักผ่อนเราจะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่อยากทำอะไรก็ทำจะนอนตื่นกี่โมงดูทีวีโน้นนี่นั่นกินอะไรที่ตัวเองอยากกินเป็นคนที่ต้องเป๊ะหมายกับชีวิตในการทำงานเบลล่าถ้าทำงานเป๊ะไม่เชิงเป๊ะหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเหมือนเป็นคนช่างสังเกตมั้งคะอย่างเรานั่งเห็นเขากำลังซ้อมกันอยู่เราจะดูว่าเขาทำอะไรกันบางทีหูก็ดันไปได้ยินลูกค้าพูดว่าอยากได้อะไรประมาณนี้พอเราได้ยินก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรพอเราเดินเข้าเซตไปก็ตามนั้นในกองถ่ายจะถามผู้กำกับไหมว่าอยากได้อะไรยังไงเบลล่าคือครึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็จะดีไซน์เองส่วนหนึ่งก็จะคุยถ้าเรามีคำถามที่เราอ่านบทมาว่าตรงนี้มันยังไงเราก็จะไปคุยให้เคลียร์เลยบางทีผู้กำกับไม่เห็นด้วยกับเราก็จะเจอกันคนละครึ่งทางเพราะถือว่าเขามองเห็นภาพรวมได้มากกว่าส่วนเรารับผิดชอบตัวละครที่เราเล่นในวันนี้เบลล่าราณีนี่คือชีวิตในฝันของคุณเลยไหมเบลล่ามันไม่ใช่ฝันของตอนเด็กค่ะฝันในตอนเด็กไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากอยากทำงานที่มันได้เดินทางท่องเที่ยวได้เจอคนเยอะๆได้ทำงานที่ไม่น่าเบื่ออาชีพนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนั้น
แต่พอได้เข้ามาการมีคนรู้จักหรือมีชื่อเสียงมากขนาดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตมีแอบคิดแต่เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันตอนที่เข้ามาแรกๆว่ามันจะมีไหมวันนั้นวันที่เป็นของเราแต่พอมาถึงปุ๊บโอ้ my god มันมากับความรับผิดชอบที่เราไม่คิดเลยว่าจะขนาดนี้การเป็นคนของประชาชนคนสาธารณะเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองที่มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นคิดรอบด้านมากขึ้นอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนและเรื่องการทำงานของตัวเองด้วยให้ดีที่สุดสิ่งที่หนักที่สุดของการเป็นเบลล่าราณีคือเบลล่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแถมยังเป็นคนที่คิดเยอะจะดูเหมือนเป็นข้อเสียแต่ว่าในความคิดเยอะนั่นมันคือข้อดีที่ทำให้เราละเอียดมากขึ้นแล้วทีนี้เราจะทำยังไงที่จะทลายความไม่มั่นใจคือมันคิดเยอะไปหมดดีที่สุดหรือยังดีแล้วใช่ไหมเอาในความคิดเยอะของเรามากลั่นกรองว่าเอาเท่านี้ก็พอสุดท้ายมันก็จะกลมกล่อมออกมาเป็นเราไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างการหลุดหรือปล่อยให้มันเกิดขึ้นในโมเมนต์มันก็ดีพี่ว่าเบลล่าเป็นคนตลกเพื่อนๆบอกว่าเบลล่าเป็นคนแบบไหนเบลล่าใช่เพื่อนก็บอกว่าเป็นคนรั่วไม่ได้แบบอะไรมากมายเป็นคนชอบยิงมุกชอบกวนเวลาลงรูปในโซเชียลจะถ่ายเยอะๆแล้วมาเลือกหรือว่าช็อตเดียวจบเบลล่าประมาณสัก10ค่ะจะเป็นคนไม่ได้ถ่ายเยอะมากเพราะว่าขี้เกียจไปเลือกเดี๋ยวเลือกไม่ถูกเอาประมาณหนึ่งถ้าได้แล้วก็จะพอก็มีใช้แอปพลิเคชันบ้างคะบางทีมุมกล้องที่มันเสยมากขาเราก็เหลืออยู่แค่นี้บางทีแค่ทำในโฟโต้ยืดภาพมันก็ดูสมส่วนขึ้นแล้วบางทีแสงไม่ได้มันเกินจริงบางทีรูปที่ถ่ายออกมาถึงขั้นต้องขอกระจกมาดูมันไม่ได้ขนาดนั้นหัวเราะแต่มันยังต้องเป็นเราอยู่ค่ะใน24ชั่วโมงนอกจากงานแสดงแล้วทุ่มเวลาให้กับอะไรเบลล่านอนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็สุขภาพต้องคู่กันเลยเพราะว่างานแทบจะ 100% ของชีวิตเราถ้าเราไม่มีสุขภาพมาตีคู่กันมันไปต่อไม่ได้เลยช่วงนี้งานก็คือเดือนหนึ่งไม่มีวันหยุดแต่จะเป็นสิ่งที่ปรับแล้วในปีนี้จะปรับตารางให้มีเวลาคุยกับตัวเองให้มีเวลาเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เราแฮปปี้กับอะไรเราอยากทำอะไรอย่างน้อยก็นอนให้แบบว่าวันรุ่งขึ้นไม่ต้องรีบไปไหนบำบัดให้กับตัวเองบ้างมีเวลาให้กับงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆสุขที่สุดในชีวิตของเบลล่าราณีนึกถึงอะไรเบลล่าเบลว่ามันคือการให้การที่ได้ช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยสัตว์โลกอะไรแบบนี้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเบลอยู่แล้วอยากทำตรงนี้รู้สึกว่ามีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของเบลได้มาจากที่บ้านด้วยค่ะคุณพ่อเขาชอบช่วยเหลือคนมากช่วยทุนการศึกษาเด็กคือช่วยตรงไหนได้เขาจะช่วยเลยเป็นความตั้งใจของเราว่าถ้าเรามีเราจะแบ่งปันมันออกไปถ้านึกถึงโมเมนต์ที่เศร้าที่สุดนึกถึงอะไรเบลล่าเราเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรเท่าไหร่แต่ก็จะมีตอนคุณพ่อเสียมันไม่มีความเศร้าไหนที่มากไปกว่าการสูญเสียคนในครอบครัวแต่เบลก็เข้าใจเรื่องของธรรมชาติคุณเจอกับอะไรและปรับตัวยังไงเบลล่าในตอนนั้นเรียนโทรแล้วก็ถ่ายละคร2เรื่องหนึ่งในนั้นคือบุพเพสันนิวาสก็หนักแต่ว่าเหมือนเราโฟกัสที่งานแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาที่เราทำมันทั้งหมดเราดูแลเขาแบบดีที่สุดคือเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอเกิดแก่เจ็บตายเราพยายามธรรมะหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราไปต่อได้แล้วเราก็ยังจะทำงานให้ออกมาดีที่สุดอยากจะให้เขาภูมิใจว่าถ้าเขามองลงมาว่าเราโอเคอยู่ได้ก็จับมือแน่นๆกับคุณแม่ค่ะวันไหนที่คุณแม่แย่เราก็จะเป็นเสาที่แบบแข็งแกร่งเป็นลูกคนเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าเราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปได้อีกนานเท่าไหร่
ในความทุกข์ที่เข้ามาคุณสามารถจัดการและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นปรัชนีเบลล่าก็ใช่ค่ะวางได้ง่ายขึ้นมันก็ไม่ได้ทำได้ทันทีหรอกแต่ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรที่มันเป็นพลังงานลบจะไม่เก็บไว้กับตัวหรือใครที่รู้สึกไม่โอเคเราจะเอาตัวเองออกมาพี่อยากจะถามพี่ไม่เคยถามนางเอกข้อนี้นะแต่พี่จะถามเบลล่าเวลาผายลมเราต้องค่อยๆไปในห้องน้ำหรือเราสามารถผายได้ในที่สาธารณะเบลล่าหัวเราะคือถ้าเรามั่นใจแล้วว่ามันจะไม่มีกลิ่นเราก็สามารถผายได้เบาๆในที่สาธารณะค่ะคุณดูแลชีวิตตัวเองยังไงบ้างเบลล่าทุกอย่างที่นึกออกเลยค่ะเพราะว่าทำงานเยอะก็ต้องดูแลสุขภาพไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้เพราะงานเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไปแล้วในยุคนี้หลายคนบอกจะไม่แต่งงานของคุณเป็นแบบไหนเบลล่ายังไงก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งก็ได้ค่ะคือถ้าแต่งต้องเป็นอะไรที่เรียบง่ายต้องเป็นใครที่สบายใจงานกับความรักอะไรมาก่อนเบลล่าตอนนี้ก็งานค่ะหัวเราะมันเห็นกันอยู่แล้วแต่ถ้าในวันหนึ่งที่มีความรักแล้วก็คงต้องบาลานซ์